กันต่อนะคะฟันเฟืองสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยถ้าพูดถึงเมื่อก่อนก็จะเป็นเรื่องของการส่งออกนะคะที่เป็นพระเอกตอนนี้เราหวังเรื่องของการท่องเที่ยวและการส่งออกของไทยไรยัางน่าห่วงอยู่หรือเปล่านะคะเรื่องนี้ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและธุรกิจค่ะจากธนาคารไทยพาณิชย์นะคะหรือ S C B E I C ประเมินมูลค่าการส่งออกของไทยทั้งปีนี้ค่ะว่าจะขยายตัวได้ร้อยละ1.2ตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจด้านต่างๆแล้วก็ประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศเดี๋ยวจะมีการทบทวนประมาณ การใหม่มิถุนายนนี้นะคะเนื่องจากมูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยในเดือนเมษายนปีนี้เนี่ยอยู่ที่21,723.2ล้านดอลลาร์สาหรัฐถือว่าหดตัวไปค่ะ ร้อยละ7.6เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะก็ถือว่าเป็นการหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่7แล้วแล้วก็หดตัวต,ต่ำสุดในรอบ4เดือนด้วยและหากพิจารณามูลค่าการส่งออกหักทองคำนะคะซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่ได้สะท้อนการค้าระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นจริงก็ถือว่าหดตัวมากขึ้นนะคะที่ระดับร้อยละ9.3เมื่อเทียบปีต่อปีนอกจากนี้หาเทียบ กับเดือนก่อนหน้าค่ะแบบปบรับฤดูกาลด้วยมูลค่าการส่งออกในเดือนเมษายนหดตัวร้อยละ4.1เป็นครั้งแรกในรอบ3เดือนอันนี้สะท้อนนะคะว่าทิศทางการส่งออกอ่อนแอลงอย่างชัดเจน นอกจากนี้ค่ะยังประเมินว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าไทยในช่วงที่เหลือของปีก็มีแนวโน้มที่จะ,ะเผชิญแรงกดดันมากกว่าที่เคยประเมินไว้จากแรงหนุนสําคัญจากจีนค่ะที่มีแนวโน้มแผ่วลงนะคะเร็วกว่าคาดและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของโลกที่มีแนวโน้มปรับชะลอลงอย่างชัดเจน ขณะที่ทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยก็มองค่ะว่าในระยะข้างหน้าเนี่ยภาพการชะลอตัวของเศรษฐกิจคู่ค้าสําคัญของไทยนําโดยสหรัฐนะคะรวมถึงยังมีปัจจัยเสี่ยงเชิงลบอื่นๆเนี่ยจะเข้ามากดดันการส่งออกของไทยอย่างเช่นปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ ความผันผวนของค่างเงินแล้วก็ยังมีเรื่องของสภาพอากาศที่อาจจะไม่อำหนวยค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีปัจจัยบวกนะคะกับการส่งออกของไทยจากตลาดจีนที่กลับมาขยายตัวได้ในเดือนนี้และปัจจัยฐานที่ลดลงโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังดังนั้นศูนย์วิจัยกษตรกรไทยก็มีมุมมองภาพรวมการส่งออกไทยปีนี้ยังคงติดลบที่ร้อยละ1.2ไปต่อที่ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงไทยนะคะหรือกรุงไทยคอมพาสค่ก็มองว่าผู้ส่งออกอาจจะ,ะเผชิญความเสี่ยงจากอุปสงค์ต่อสินค้าที่ยังอ่อนแอแม้ว่าทิศทางการส่งออกโดยภาพรวมเนี่ยมีแนวโน้มถอยฟื้นตัวต่อเนื่องและคาดว่าจะกลับมาขยายตัวในช่วงครึ่งปีหลังก็จะมีปัจจัยสนับสนุนจากการส่งออกสินค้าไปจีนนะคะที่กลับมาขยายตัวได้ในรอบ11เดือน แต่ผลกระทบจากภาวะเงินเฟอ้อที่อยู่ในระดับสูงอัตราดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นในหลายประเทศจากการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อเนื่องก็ทําให้ต้นทุนของภาคธุรกิจปรับเพิ่มขึ้นค่ะท่ามกลางความต้องการสินค้าที่เปลี่ยนไปสู่ภาคบริการต่อเนื่องภาคธุรกิจก็มีแนวโน้มสต็อกสินค้าเพื่อให้เพียงพอต่อการขายเท่านั้น ส่งผลให้ภาคการผลิตยังไม่ฟื้นตัวชัดเจนนะคะอันนี้แหละเป็นปัจจัยกดดันต่อภาคการส่งออกสินค้าที่ถือว่ายังเปราะบางสอดคล้องกับการส่งออกในเอเชียส่วนใหญ่ค่ะที่หดตัวต่อเนื่องจากปัจจัยดังกล่าวกรุงไทยคอมพาสก็มีมุมมองการส่งออกปีนี้นะคะว่ามีแนวโน้มติดลบที่ร้อยละ1.6ด้วยกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อลโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ tn ช่อง16นะคะ แค่นี้ผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดและก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ